ม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะครับระหว่างเก็บไว้เนี่ยเราก็จะพบว่าพอเขารู้ว่าเรามีทองคำฝากไว้ตรงนี้มันจะมีพวกธนาคารแบบระดับยักษ์ๆเลยเนี่ยนะครับมาติดต่อเราเนี่ยขอให้เราเอาทองคำเนี่ยไปให้เขายืมถ้าเกิดขาซ้ายนะครับต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินบาทนะฮะสำหรับพันธบัตรเงินบาทที่ออกเพื่อจะดูดสภาพคล่องกลับเข้ามาเนี่ยนะครับแต่ขาขวาเนี่ยนะครับเราเอาไปลงแล้วลงแต่ทองคำเนี่ยแล้วมันไม่มีดอกเบี้ยแต่ละปีนี่มันก็เหนื่อยโดยทั่วไปนะฮะธนาคารกลางของประเทศต่างๆเนี่ยเวลาตัดสินใจจะลงทุนในทองคำคือต้องการจะเพิ่มสัดส่วนแต่ว่าของพวกนี้มันไม่มีใครรู้นะว่าแบงก์ชาติบางอาจจะมีบางประเทศเนี่ยบูนะบูมากแล้วก็เข้าไปซื้อขายในลักษณะเก็งกำไรแต่ผมเดาว่าน่าจะน้อยแล้วอย่างของบ้านเราล่ะคะอาจารย์คะขอเป็นความรู้แบงก์ชาติเราก็มีอยู่ประมาณ244ตันนะคะนี่ตามรายงานของ World Gold Council เมื่อช่วงของสิ้นปีที่ผ่านมานะคะทองคำบ้านเราเก็บอยู่ที่ไหนคะที่นิวยอร์กที่ลอนดอนเหมือนกับที่เคยมีข้อมูลในช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่าคะถึงปัจจุบันสมัยที่ผมทำงานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเก็บอยู่ที่ลอนดอนนะครับแต่ว่าพอพักหลังเนี่ยเราได้ทุนเราได้ทองคำเนี่ยจากหลวงตามหาบัวส่วนหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยส่วนนี้ผมเข้าใจว่าเก็บอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับไอ้ส่วนที่ซื้อเพิ่มเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าซื้อแล้วทางแบงก์ชาติเนี่ยเอามาเก็บไว้ในเมืองไทยหรือเปล่าในแง่ของทางประเทศไทยเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ต้องไปกังวลมากว่าจะไปโดนยึดหรือโดนอะไรเพราะว่าเราดำเนินนโยบายการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยในลักษณะที่ยึดสายกลางเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เลยเดานะครับว่าไอ้ส่วนที่เขาเก็บอยู่ที่ธนาคารกลางในอังกฤษหรือในอเมริกาเนี่ยซึ่งอาจจะมีบางส่วนเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้ย้ายออกค่ะซึ่งก็อย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะว่าคือเพื่อความสะดวกในการซื้อขายเพื่อความสะดวกในการขนย้ายแล้วก็เป็นมาตรฐานการันตีความบริสุทธิ์ของทองคำในระดับโลกจึงไปเก็บไว้ที่ทางนิวยอร์กแล้วก็ที่ลอนดอนไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะครับระหว่างเก็บไว้เนี่ยเราก็จะพบว่าพอเขารู้ว่าเรามีทองคำฝากไว้ตรงนี้มันจะมีพวกธนาคารแบบระดับยักษ์ๆเลยเนี่ยนะครับมาติดต่อเราเนี่ยขอให้เราเอาทองคำเนี่ยไปให้เขายืมเพราะว่ามันจะมีคนบางคนเนี่ยนะครับขายทองคำล่วงหน้าแล้วถึงเวลาเนี่ยยังไม่อยากจะปิดไอตัวอะไรก็ยืมทองคำจากที่อื่นมาเนี่ยเพื่อจะมาไอ้ cancel กับไอตัวสัญญาล่วงหน้าพวกนี้การยืมแบบนี้เนี่ยเขาจะทำให้ปลอดภัยโดยบอกว่าถ้ามูลค่าทองคำที่ยืม100เนี่ยเขาจะเอาพันธบัตรรัฐบาลนะครับของสหรัฐหรือของเยอรมันหรือของอังกฤษอะไรเนี่ยนะครับซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า100เนี่ยนะครับมาให้เราเนี่ยเพื่อเป็นหลักประกันเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็เลยจะทำให้ทองคำเนี่ยถ้าเราไปฝากไว้กับธนาคารใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะมีเรียกว่าผลตอบแทนรายได้ขึ้นมาแต่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเยอะเลยค่ะก็มีความเห็นจากทางผู้ชมนะคะก็ถามมุมมองอาจารย์ว่าถ้าไม่ได้เก็บเองเนี่ยจะปลอดภัยหรือไม่นะคะเกิดมีความเสี่ยงในทางเศรษฐกิจหรือว่าเกิดมีความเสี่ยงในทางการเมืองขึ้นมาเกิดมีสงครามนะคะความมั่นใจที่เราจะนำทองคำของเราที่เป็นทองคำของคลังในแบงก์ชาติเนี่ยมาใช้มาบริหารจัดการเนี่ยจะทำยังไงคือถ้าเราไม่ไปเรียกว่าเดินคนละถนนเนี่ยกับอังกฤษกับทางสหรัฐนะครับกับทางตะวันตกเนี่ยนะครับจนกระทั่งทำให้ไอ้ทองคำของเราเนี่ยถูกยึดเนี่ยการฝากเอาไว้เนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าต่อให้มีสงครามที่ไหนในตะวันออกกลางหรือในยุโรปหรืออะไรๆเราสามารถที่จะสั่งซื้อสั่งขายนะครับได้เลยแล้วเราถ้าเราเก่งนะครับว่าประเทศอย่างอังกฤษหรืออย่างสหรัฐเนี่ยจะไม่ถูกยึดนะครับจะไม่มีใครไปปล้นไอ้ตัวคลังของคำแบบนี้เนี่ยนะครับถ้ามั่นใจถ้าไม่ต้องกังวลแบบนั้นเนี่ยก็ทิ้งเอาไว้ในอังกฤษและในอเมริกาก็ไม่เสียหายอะไรครับดังนั้นสิ่งที่เป็นแนวทางของแบงก์ชาตินะคะอย่างแบงก์ชาติบ้านเราตอนนี้นะคะการเก็บสะสมทองคำในคลังเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเรามาถูกทางใช่ไหมคะแต่โอเคแอสเซทหลักเนี่ยก็ยังคงจะต้องเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเงินที่เป็นสกุลที่มีสภาพคล่องสูงเป็นยูโรแล้วก็เป็นพันธบัตรของประเทศหลักๆอะค่ะผมว่าถูกทาง
คือสัดส่วนทองคำเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องดันสูงขึ้นไปคือไม่ใช่ว่าเป็นทองคำ100%ไปเลยนี่คงเป็นไม่ได้แต่ว่าสัดส่วนที่เป็นทองคำเนี่ยของทุกธนาคารกลางในโลกเลยเนี่ยผมมองนะว่ามันหนีไม่พ้นเนี่ยที่เขาจะต้องขยับสูงขึ้นไปบ้างนะเพราะว่ามันอย่างที่ว่าว่ามีความเสี่ยงดอลลาร์อ่อนค่าขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับหลายๆประเทศเนี่ยที่กลัวจะโดนยึดเนี่ยเขาก็จะมาเห็นมาเน้นทองคำเพราะฉะนั้นมองอย่างนี้ระยะยาวนะถ้าเป็นธนาคารกลางเนี่ยเขาก็ต้องเดาว่าไอ้เนี่ยราคาทองคำเนี่ยระยะยาวเนี่ยมันน่าจะสูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นกว่าดอลลาร์ค่ะอย่างจีนเนี่ยมีรายงานบอกว่าคือเขาก็ถือทองคำสำรองอยู่สูงมากนะคะสัดส่วนที่จริงๆแล้วจะเหมาะสมกับการที่เป็นระดับที่มีเสถียรภาพนะคะทองคำในคลังสำรองของแบงก์ชาติเนี่ยควรจะมีเท่าไหร่นะคะอาจารย์พอจะมีแนวคิดเรื่องนี้ไหมคะโอ้อันนี้ผมไม่มีนะคือมันขึ้นอยู่กับทางแบงก์ชาติเพราะว่าการมีทองคำเนี่ยแล้วมันไม่มีรายได้เนี่ยต้องรอราคาขึ้นอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพราะว่าทางแบงก์ชาติของประเทศต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายนะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของไทยเนี่ยนะการที่แบงก์ชาติเนี่ยมีสำรองเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมันมีเงินไหลเข้ามาจากต่างประเทศเป็นดอลลาร์แล้วนี่พอไหลเข้ามาเนี่ยมันก็จะดันให้บาทแข็งขึ้นถ้าแบงก์ชาติไม่อยากให้บาทแข็งนะฮะก็ต้องกดบาทเอาไว้วิธีกดบาทก็คือว่าดอลลาร์ที่ไหลเข้ามาไม่ปล่อยให้เข้าไปในตลาดแบงก์ชาติก็ซื้อเข้าไปเก็บเป็นทุนสำรองพอทุนสำรองแกเป็นทุนสำรองที่แบงค์ชาติทุนสำรองก็จะสูงขึ้นอันนี้พอทุนสำรองสูงขึ้นเนี่ยแบงค์ชาติก็ลำบากเพราะว่าพอทุนสำรองสูงขึ้นเนี่ยนะครับแบงค์ชาติเท่ากับว่าในการซื้อดอลลาร์เข้ามาเนี่ยก็คือว่าต้องอัดเงินเป็นเงินบาทเนี่ยเข้าไปในระบบจำนวนเท่ากันมันก็ทำให้คุมปริมาณเงินไม่อยู่เงินก็จะเฟ้อวิธีที่แบงค์ชาติจะคุมปริมาณเงินได้ก็ต้องออกพันธบัตรเป็นสกุลบาทเนี่ยแหละครับนะในการที่จะดูดเงินกลับทีนี้การออกพันธบัตรรัฐบาลออกพันธบัตรแบงก์ชาติเป็นสกุลบาทที่จะดูดเงินกลับมันมีดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเป็นรายวันเป็นรายเดือนนะครับไอ้ตรงนี้มันจะทำให้ไปมีปัญหาแคชโฟลว์กับทางแบงก์ชาติถ้าเกิดขาซ้ายนะครับต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินบาทนะฮะสำหรับพันธบัตรเป็นเงินบาทที่ออกเพื่อจะดูดสภาพคล่องกลับเข้ามาเนี่ยนะครับแต่ขาขวาเนี่ยนะครับเราเอาไปลงแล้วลงแต่ทองคำเนี่ยแล้วมันไม่มีดอกเบี้ยแต่ละปีนี่มันก็เหนื่อยมันก็กลายเป็นว่ามีแต่ดอกเบี้ยจ่ายไม่มีดอกเบี้ยรับตีราคาก็ไม่รู้จะขึ้นหรือไม่ขึ้นเขาก็ต้องเอาส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐขาซ้ายจ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินบาทขาขวาก็ยังมีเงินรับเนี่ยเป็นดอลลาร์เป็นดอกเบี้ยดอลลาร์ค่ะโอ้เป็นความรู้มากเลยนะคะคือเป็นสิ่งที่ต้องบริหารจัดการนะคะในแง่ของการสร้างรายได้นะคะสินทรัพย์ที่สร้างรายได้เนี่ยก็ต้องมีด้วยนะคะสินทรัพย์ที่วางเอาไว้เป็นหลักประกันเพื่อความปลอดภัยก็ต้องมีด้วยนะคะเหมือนการจัดพอร์ตของนักลงทุนนะคะก็ต้องมีหลายสินทรัพย์เอาไว้นะคะนี่ก็เป็นความรู้มากๆเลยนะคะเรื่องของการเก็บทองคำของแบงก์ชาติทีนี้ในแง่ของการรักษาเสถียรภาพค่าเงินนะคะทองคำที่เก็บเอาไว้เนี่ยมีผลหรือเปล่าคะอาจารย์อย่างเก็บทองคำเอาไว้ทำให้ค่าเงินมีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะไม่เกี่ยวคือค่าเงินจะมีเสถียรภาพเนี่ยนะฮะก็คือเกิดจากสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากเงินเฟ้อคือถ้าพิมพ์เงินบาทนะฮะเกิดกว่าที่เราควรจะพิมพ์เนี่ยมันก็ทำให้เงินบาทอ่อนนะหรือไม่อีกอันเนี่ยนะฮะคือมันเกิดจากความสามารถในการแข่งขันไอ้ตรงเนี้ยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากเลยก็คือความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากเอกชนของเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปนะสมัยก่อนเนี่ยที่บาทกับดอลลาร์เนี่ยเราผูกกันไม่ว่าจะเป็นผูกแบบตรงๆ 100% หรือผูกผ่านตะกร้าเนี่ยนะครับผูกไปเนี่ยนะครับแล้วเราบอกว่าเงินบาทเท่ากับเท่านี้1ดอลลาร์เท่ากับเท่านี้บาทเนี่ยความสามารถในการแข่งขันหลังจากนั้นเนี่ยของเราเนี่ยที่เทียบกับสหรัฐเนี่ยถ้าความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้นะเขาก็จะแข็งค่าเงินดอลลาร์มันก็จะแข็งขึ้นเทียบกับค่าเงินบาทของเราก็จะอ่อนเพราะว่าพอเราสู้ไม่ได้การส่งออกอะไรต่างๆเราก็จะแย่ประเทศที่สู้ได้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นประเทศที่เรียกว่าการส่งออกเนี่ยเป็นน้ำมันอย่างเงี้ยนะครับเป็นส่วนใหญ่อย่างนี้มันก็แข่งขันได้นะฮะแต่ถ้าประเทศอย่างของเราเนี่ยเราส่งออกเป็นสินค้าเกษตร
เทคโนโลยีตับแล้วเราไม่ได้กระตุ้นนะครับคนของเราเนี่ยนะครับให้ไปเรียนทางด้านวิศวะให้ไปเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ให้คิดแหวกแนวนอกกรอบให้ท้าทายครูนะครับคือว่าง่ายเราฝึกเด็กของเราเนี่ยนะครับฟังแต่ครูอย่างเดียวนะครับทุกอย่างเนี่ยการสอนของเราที่ป้อนให้ค่อยๆกินให้เวลาในการที่จะไปคิดแหวกแนวหาไอ้ความสนใจส่วนตัวของตัวเองนี่น้อยลักษณะแบบนี้นะครับคนของเราก็จะมีความคิดสร้างสรรค์นะครับพลิกแพลงออกนวัตกรรมใหม่นี่น้อยความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยเทียบกับดอลลาร์มันก็จะอ่อนมีแต่จะอ่อนไปเรื่อยที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนะครับเวลาเรามีปัญหาคือเดิมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเทียบเงินบาทกับดอลลาร์แล้วเนี่ยไปสักพักนึงเนี่ยนะครับต้องปรับไม่ใช่ปรับให้บาทแข็งขึ้นนะปรับลดค่าเงินบาทลดค่าเงินบาทแล้วบางครั้งเนี่ยพอลดมันก็เกิดการทะเลาะกันใหญ่โตว่าเอ๊ะเดี๋ยวมีคนรู้ข้อมูลล่วงหน้าหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็มีอะไรเสียประโยชน์อะไรอันนี้แหละนะครับคือความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศเนี่ยมันคือตัวที่กำหนดนะครับไอ้มูลค่าความแข็งแกร่งเนี่ยของค่าเงินของประเทศนั้นเทียบกับประเทศอื่นค่ะไม่ใช่อยู่ที่ทองคำนะคะหรือว่าสินทรัพย์ที่แบ็คเท่านั้นนะคะหลักๆเนี่ยอยู่ที่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราเลยนะคะทีนี้คือถ้ามองทางฝั่งของราคาทองคำปัจจุบันนะคะที่เราเห็นว่าไต่ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วเราก็เห็นอย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะคะว่าแบงก์ชาติก็มาถูกทางแล้วในการเก็บเข้าคลังเนื่องจากว่าเป็นสินทรัพย์ที่ก็จะมีมูลค่าสูงเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงของดอลลาร์ปกติพฤติกรรมของการเก็บหรือว่าการซื้อทองคำเข้าคลังของแบงก์ชาติเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์คือเขาจะต้องซื้อตอนราคาลงหรือว่าในการซื้อเนี่ยบริหารเข้าออกซื้อขายเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรคะคือหลังจากที่ราคาทองคำขึ้นเยอะหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีแรงขายเดี๋ยวผู้เล่นรายใหญ่จะขายเดี๋ยวแบงก์ชาติจะขายหรือเปล่านะคะอาจารย์มองประเด็นยังไงบ้างคะโดยทั่วไปนะครับธนาคารกลางของประเทศต่างๆเนี่ยเวลาตัดสินใจจะลงทุนในทองคำเนี่ยคือต้องการจะเพิ่มสัดส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะในการที่จะแอคทีฟก็คือสมมุติสัดส่วนเวลาเนี้ย 10% ต้องการจะเพิ่มไปเป็น12ไอ้ขยับ 2% เนี่ยนะฮะมันต้องมีจังหวะในการที่จะซื้ออาจจะให้เทรดเดอร์เนี่ยเข้าไปคอยดูจ้องในการที่จะซื้อว่าจังหวะไหนจะซื้อแต่เขาขาเดียวฮะเวลาเขาขยับจาก10เป็น12เขาก็ซื้อขาเดียวไม่ใช่ซื้อขายๆซื้อขายๆอันนั้นมันเป็นแบงก์พาณิชย์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นธนาคารกลางเนี่ยนะครับเขาขาเดียวแล้วก็ซื้อแล้วเขาก็เก็บเอาไว้นะครับราคาขึ้นราคาลงเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาก็ปล่อยไว้เรื่อยๆเพราะว่าลักษณะของการบริหารของพอร์ตของธนาคารกลางอย่างแบงก์ชาติเนี่ยเขามองโน่นเลยคือไม่ใช่มองแค่จมูกแล้วนะนะครับไม่ใช่มองแค่ไปข้างหน้ามองไกลโน้นเลยนะครับเขามองคือธนาคารกลางเขาจะไม่กังวลนะครับว่าราคาจะต้องขึ้นลงแล้วก็จะต้องเข้าไปแทรกแซงซื้อขายกำไรระยะสั้นเนี่ยไม่เอานะครับดังนั้นคือในการถือทองคำของแบงก์ชาติเนี่ยถือระยะยาวนะคะเราคงจะไม่ต้องกังวลใจว่าเดี๋ยวราคาทองขึ้นเยอะนะคะเซ็นทรัลแบงค์ที่เป็นผู้ถือรายใหญ่ผู้เล่นรายใหญ่เนี่ยเขาจะถล่มขายออกมาเพื่อทำกำไรคือมันไม่ใช่เป้าหมายของแบงก์ชาติถูกไหมคะคือจะมาขายทองทำกำไรแบบนั้นนะก็โดยทั่วไปนะแต่ว่าของพวกนี้มันไม่มีใครรู้นะว่าแบงก์ชาติบางอาจจะมีบางประเทศเนี่ยบูมากแล้วก็เข้าไปซื้อขายในลักษณะเก่งกำไรแต่ผมเดาว่าน่าจะน้อย